Because 너발이 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 너밖에 난 안 보여. Hello สวัสดีค่ะพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะลิลลี่กลับมาพร้อมกับการแชร์4เทคนิคนะคะส่งตรงจากเกาหลีในการที่จะเนรมิตให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยสวยขึ้นทำง่ายๆที่บ้านนะคะโดยอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ที่จะมาแชร์เทคนิคในวันนี้เนี่ยก็สั่งจากเว็บไซต์ G-Market นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ส่งของตรงมาจากเกาหลีเลยเราก็ไม่ต้องไปพรีออเดอร์หรือว่าบินไปซื้ออะไรให้มันหนักกระเป๋าเสียเวลานะคะก็สามารถ สั่งกับเว็บไซต์ที่มาร์เก็ตซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ตรงดีสคริปชันบ็อกซ์นะคะว่าซื้อตรงไหนอะไรยังไงแล้วราคาเนี่ยก็คือไม่แพงเลยนะคะเป็นราคาที่แบบโอเคมากๆนะเมื่อไปเที่ยวกับที่เกาหลีประหยัดมากๆแล้วก็สวยได้ง่ายๆที่บ้านเทคนิคแรกของลิลลี่นะคะก็คือการล้างหน้าให้สะอาดนะคะซึ่งอันนี้เป็น product ที่ลิลลี่จะมาแนะนํานะคะเป็นของพรีเมร่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีขายกันที่ G-Market ด้วยนะคะสามารถไปกดลิงก์สั่งซื้อกันได้นะคะโดยอันนี้เนี่ยจริงๆลิลลี่รู้จักแบรนด์นี้มาตั้ง แต่ตอนที่ลี่ไปเกาหลีประมาณ 2 ปีกว่าที่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้แบรนด์ Primera ก็ยังไม่มีมาขายที่ไทยนะคะดังนั้นใครที่อยากลองใช้แบรนด์นี้เนี่ยก็ไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีแล้วจ้าก็สามารถสั่งที่ G-Market ได้นะคะโดยเป็นโฟมล้างหน้าแบบ rich นะคะแบบเวลาเราใช้เนี่ยมันก็จะนุ่มเนียนไปกับผิวหน้าของเรานะคะหัวปั๊มของเขาเนี่ยบีบออกมาก็จะเป็นฟองขึ้นมาเลยนะคะสามารถล้างหน้าของเราได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วก็นุ่มเนียนมากๆแล้วก็มีสารสกัดจากบรอกโคลีด้วยนะคะที่ลี่ให้ความสําคัญกับการล้างหน้ามากๆเนี่ยเพราะว่า ถ้าเกิดเราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยก็คือจะมีพวกสิ่งสกปรกหรือเมคอัพหรือว่าพวกมลภาวะอะไรต่างๆมันอุดตันตามรูขุมขนเราทีเนี้ยถ้าเกิดสมมติมันมีความเป็นตะปูตะป่ำเท็กซ์เจอร์ไม่เนียนเรียบอ่ะเราจะต้องโบกรองพื้นกับคอนซีลเลอร์หนาขึ้นมันจะทําให้โอเวอร์ออลลุคของเรามันดูไม่ค่อยสวยอะค่ะเราจะต้องทํายังไงก็ได้ให้ผิวของเราอ่ะมันเป็นแบบเบสเวอร์ชันที่สุดดังนั้นก็แนะนําว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญกับการล้างหน้าให้สะอาดนะคะนอกจากจะทา
เราเนาะที่จะชอบมากๆเนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่จีมาร์เก็ตจ้าส่วนทิปที่2นะคะก็คืออย่างที่ทุกคนรู้ก็คือใช้สกินแคร์ที่ตอบโจทย์กับผิวหน้าของเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลิลลี่รู้สึกว่าการทาสกินแคร์เนี่ยช่วงนี้ลิลลี่เป็นอะไรที่อินกับสกินแคร์มากๆเพราะว่ารู้สึกว่าพอเรามีพื้นฐานผิวที่ดีบางวันก็คือไม่ต้องแต่งหน้าเลยสามารถออกจากบ้านหน้าสดเผยผิวได้เลยเพราะว่ามั่นใจในหนังหน้ามากๆก็คือรู้สึกว่าหน้าเนียนอะไรอย่างนี้นะซึ่งคนไหนนะคะที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายหรือผิวเป็นสิวเนี่ยแนะนำว่าให้เลือกสกินแคร์ที่อ่อนโยนกับสภาพผิวของเรานะคะอย่าเลือกที่มันมีพวกแบบน้ำหอมหรือว่าอะไรผสมอยู่ในนั้นนะคะให้เลือกเป็นแบบพวกเวสำอางนะโดยอันนี้เนี่ยก็เป็นของเกาหลีที่น่าสนใจอีกอันนึงนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นสิวนะคะเดี๋ยวที่จะถึงเชื่อไว้แล้วก็สามารถไปเสิร์ชหากันได้เลยนะคะส่วนคนที่ผิวแห้งนะคะลิลลี่แนะนำเป็นเซตนี้เลยอันนี้เนี่ยเป็นของโทนี่โมลี่นะคะ The Choc Choc Green Tea Watery Skin Care Set นะคะเป็นขวดใหญ่2ขวดนี้นะคะก็จะมีเป็น Watery Skin แล้วก็ Watery Lotion นะคะแล้วก็มีเป็นขนาดพกพาให้ด้วยนะคะสามารถพกพาไปต่างประเทศได้นะคะซึ่งสกินแคร์ของโทนี่โมลี่แบบช็อกช็อกกรีนทีเนี่ยก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ผิวขาดน้ำนะคะต้องการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ลิลลี่แนะนำมากๆนะคะก็คือใช้เป็นตัว watery skin ก่อนตามด้วย watery lotion นะคะก็จะให้ผิวที่มีความอุ้มน้ำแล้วก็ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวที่ลิลลี่ใช้นะคะอันนี้เป็นอะไรที่ขายดีมากที่เกาหลีคือแบบเห็นคนแบบรีวิวกันนะคะก็เลยแบบลองใช้ตามนะอันนี้เป็น PHM Korea นะคะแพ็คเกจคือดูหรูหรามาเห่ามากนะคะเป็นแบบหัวปั๊มแบบเนี้ยก็คือตัวนี้มันเป็นเซลล์พาวเวอร์ไบโอลิฟติ้งเซรั่มตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยเติมความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้เซลล์ผิวของเราแบบมีความยืดหยุ่นลิลลี่ชอบเท็กซ์เจอร์เวลาทามากคือทาแล้วรู้สึกว่าแบบผิวมันมีความชุ่มชื้นแต่ไม่ทิ้งความเหนียวเนินหนาไว้บนผิวอะแล้วก็ไอ้ตรงที่แห้งๆลอกๆตรงเนี้ยแบบอากาศมันหนาวช่วงนี้ใช่ปะพอทาตัวนี้ไปรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นอะถือว่าเป็นอะไรที่แบบเลิศอ่ะเป็นตัวสีขาวแพ็กเกจก็คือดูดีมากๆนะคะก็เลยเป็นอันที่ลิลลี่แบบใช้อยู่ในช่วงนี้นะคู่กับตัว It Skin นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเหมือนมันน่าจะเป็นแบบพวกเซรั่มบีสอะไรสักอย่างนึงอ่ะ Power 10 Formula ตัวนี้คือลิลลี่เคยใช้ตั้งแต่สมัยแบบดึกดำบรรพ์แล้วนะเป็นตัวดังที่แบบก็อยู่มานานเหมือนกันนะคะโดยอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างหาซื้อยากนิดนึงเนาะก็ต้องไปซื้อที่เกาหลีนะแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถไปเสิร์ชซื้อ
ตใน G-Market ได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะถือว่าตัวนี้เนี่ยมันให้ความยืดหยุ่นกับผิวได้ดีเลยนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะคะพอใช้2ตัวนี้ควบคู่กันนี่ก็คือลดสีอยู่นะจ๊ะให้ผิวที่แบบมีความเนียนอะไรไปอีกนะแต่งหน้าก็ติดง่ายด้วยนะจ๊ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือครีมกันแดดทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าลิลลี่ให้ความสำคัญกับครีมกันแดดมากๆแต่อันนี้เป็นนวัตกรรมครีมกันแดดที่แปลกมากๆกันแดดครีมกันแดดก็คือกันไม่ให้กินอุ๊ยกันแดดอุ๊ยไม่ตลกอ่ะมุกอันนี้ก็คือแบบไปพักก่อนเนาะครีมกันแดดไม่ใช่ครีมกันแดดถ้าเกิดสมมติมีครีมกันแดดจริงเนี่ยลิลลี่ก็จะทาไปเยอะๆเลยนะคะก็คือจะได้ไม่ต้องหิวจะได้ไม่อ้วนด้วยอ่ะมากลับมาสู่เรื่องของเราเนาะมั่วแต่วนไปเล่นมุกเนี่ยชาติไหนจะจบเนาะอันนี้นะคะเป็นของ Solar and Sue นะคะเป็นอะไรที่ลดสีมากๆเลยลิลลี่เก็บแพ็คเกจไว้ให้ดูนะว่ามันเป็นกล่องสีแดงแบบนี้นะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็คือต้องเก็บเอาไว้นะจ๊ะเพราะว่าเวลามันหมดจะได้เติมได้มีรีฟิลนะแล้วก็มีหัวฟองน้ำให้เปลี่ยนนะจ๊ะพอกดตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบสั่นๆสั่นๆนะทุกคนคือมันแบบเท่มากๆเปิดออกมาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนพับอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้านในตรงเนี้ยก็คือเขาจะมีครีมกันแดดอยู่พอเราเอามาไว้กับหน้าเราก็คือกดมันจะสั่นๆทั่วใบหน้าของเราแล้วก็เหมือนกับเป็นการทากันแดดที่หน้าของเราแล้วก็มีความแบบสั่นๆเหมือนนวดหน้าไปด้วยอ่ะคือเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากอ่ะนวัตกรรมครีมกันแดดที่เลิศสีมณีเด้งมากพอเปิดมาจากกล่องก็คือมันสามารถใช้ได้เลยนะคะก็เป็นอะไรที่แบบแปลกดีนะก็นวัตกรรมเกาหลีเนาะ Sun Protection Vibrating Sun Pack SPF 50 PA เปิดมิติใหม่ของโลกครีมกันแดดมากๆเลยนะคะอ่ะ2ข้อแรกก็นึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนพอจะเดาได้อยู่แล้วว่าจะต้องทำแบบนี้เพื่อที่จะมีความสวยขึ้นเป็นทิปส์ของความสวยแต่ข้อนี้ลิลลี่หลายๆคนอาจจะลืมเพราะว่ามันเป็นข้อที่ลิลลี่รู้สึกว่าพอมันไม่มีอ่ะทุกอย่างมันดีกว่าก็คือการกำจัดขนนั่นเองทุกคนอาจจะลืมไปว่าเรามีขนตามหน้าผากหรือว่าขนตามหนวดใบหน้าอยู่นะคะดังนั้นลิลลี่ก็เลยจะมาแนะนำเครื่องนี้เหมือนขายตรงไปอีก Lapita IPL09ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องกำจัดขนที่ลิลลี่สั่งมาจาก G-Market เหมือนกันนะคะก็คือสามารถเลือกระดับสกินคัลเลอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นผิวขาวไปจนถึงผิวเข้มนะคะแล้วก็สามารถเลือกระดับแฮร์คัลเลอร์ได้ใครมีขนที่สีดำหรือว่าสีน้ำตาลอะไรก็สามารถเลือกได้นะคะโดยอันนี้เนี่ยพอเปิดออกมานะคะก็จะเป็นเครื่องกำจัดขนแบบ IPL ของเกาหลีเลยนะคะก็จะมีประกอบไปด้วยเครื่องแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กับเสียบสายอุปกรณ์ของเขาแบบนี้นะคะก็ในนี้ก็จะมีคู่มือการใช้อยู่นะคะแต่ก็คือเป็นภาษาเกาหลีนะลิลลี่ก็คือยังอ่านไม่ออกนะคะอันยองฮาเซโยโอปป้าอิมิดาอ่านไม่ออกก็มั่วไปอีกนะจ๊ะซึ่งวิธีการกำจัดขนเนี่ยลิลลี่รู้สึกว่าการใช้เครื่องแบบนี้มันดีกว่าการที่เราจะใช้การถอดหรือการโกนมันจะขึ้นเป็นตอตอแต่ว่าการใช้เครื่อง IPL แบบนี้ค่ะมันจะช่วยกำจัดขนแบบจากรากลึกนะแล้วก็ชะลอการเกิดขึ้นของเส้นขนให้เส้นขนที่มันเกิดใหม่มีความบางลงนะคะเพราะว่าลิลลี่ก็กลัวว่าถ้าเกิดสมมติเราโกนไปโกนมาหนวดเนี่ยเดี๋ยววันนึงมันจะขึ้นมาเป็นแบบปลาหรือเปล่าเป็นแบบมีหนวดขึ้นมาแบบปลาลิลลี่ก็แบบอุ๊ยเป็นกอหญ้าไปอีกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมีเครื่อง IPL นี่มันไม่ได้ใช้ได้แค่หน้าค่ะก็คือสามารถใช้ได้ทั้งตัวเลยจะกำจัดขนจักขนบิกินี่ขนนุ่นขนนี่อะไรก็ตามที่มีอยู่ในร่างกายก็คือสะดวกมากๆเราก็สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านด้วยจ้าข้อที่4นะคะเรียกว่าเป็นข้อสุดท้ายซึ่งข้อนี้เป็นข้อกันตายก็คือการแต่งหน้าเสริมความมั่นใจนั่นเองซึ่งลิลลี่รู้สึกว่าการแต่งหน้าเสริมความมั่นใจก็คืออยากจะให้ทุกคนนะแต่งตามที่เราอ่ะรู้สึกมั่นใจหรือว่ารู้สึกสวยโดยการดึงเบสเวอร์ชันของตัวเราเองมาอย่างของลิลลี่นะคะลิลลี่จะชอบการลงคูชั่นที่แบบบางๆเบาๆเน้นเผยผิวเพราะว่าจาก3ข้อแรกที่เราดูแลผิวมาอย่างดีให้เราดูสวยขึ้นอย่างผิดหูผิดตาแล้วเนี่ยก็คือจะต้องมีการเผยผิวเนาะอย่าแบบลงรองพื้นที่เป็น full coverage จนเกินไปนะคะสำหรับลิลลี่จะไม่ค่อยแนะนำการลงรองพื้นที่หนาจนเกินไปลงคอนซีลเลอร์เฉพาะจุดหรือว่ารองพื้นเพิ่มบิวคัฟเวอร์เรจเฉพาะจุดมากกว่าการที่จะทำไปทางหน้าให้หน้าไม่ค่อยมีมิติจะดูไม่ค่อยสวยนะคะแล้วก็อย่างสีตานะคะลิลลี่จะเลือกใช้เป็นตาสีส้มนะคะซึ่งอย่างอันนี้เนี่ยลิลลี่ก็จะใช้เป็นของครีโอนะคะหลายๆคนก็รู้ว่าลิลลี่ชอบแบรนด์นี้มากๆอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นแบรนด์จากเกาหลีซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีขายที่ไทยนะก็ต้อง
ไปซื้อกันที่เว็บไซต์โดย G Market นี่ก็คือราคาดีมากๆเลยนะคะพอๆกับที่เกาหลีเลยนะคะแล้วก็ตอนทาออกมาเนี่ยพาเลตนี้ก็คือให้สีที่แบบดูสวยดูส้มละมุนตุ้นมากๆนะคะรวมถึงยี่ห้อโอหุยนะคะโอหุยไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรเป็นคุชชั่นที่แบบดีมากๆลิลลี่เคยแอบดรอปของคุณแม่ใช้อยู่สมัยเด็กๆนะคะก็คือไม่เด็กมากหรอกประมาณมัธยมปลายก็ลองใช้ดูเออรู้สึกว่าแบรนด์นี้ดีอันเนี้ยแต่ว่ายังไม่มีมาขายที่ไทยนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อในเว็บไซต์ G Market กันได้นะคะก็เดี๋ยวลิลลี่จะทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ที่ description box นะคะลืมบอกมีอะไรจะอวดอีกอันนึงอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ลิลลี่สั่งมาจากเว็บไซต์นะคะคือแบบเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางที่อเนกประสงค์มากแม่เป็นสีชมพูที่ลิลลี่ชอบนะคะแบบมันมีแบบชั้นๆเยอะดีอ่ะคือเป็น1 2 3 4ชั้นแล้วก็มีที่ใส่กล่องอย่างนี้ด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่คุ้มดีนะเออดูแบบน่ารักมุ้งมิ้งไปอีกทำให้เราดูเป็น professional ในการแต่งหน้าผู้ยืนหนึ่งในการแต่งหน้าไปอีกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบ4เทคนิคที่ลิลลี่เอามาแชร์การรวมถึงโปรดักต์ที่ลิลลี่แนะนำจากเว็บไซต์ G Market ด้วยนะคะเออไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะ